ชื่อเล่นชื่อพลครับชื่อจริงชื่อณวัฒน์นามสกุลผู้พันธศรีครับคือผมเคยเปลี่ยนชื่อมารอบนึงแล้วตอนแรกเคยชื่อณวัฒน์พลแล้วก็เปลี่ยนเป็นณวัฒน์ความหมายก็น่าจะเกี่ยวกับคนที่อยู่ในที่ที่ดีอะไรประมาณนี้ครับ wow. เปลี่ยนมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการแล้วคือพอเปลี่ยนปุ๊บก็ได้เข้าวงการเลยครับเพราะว่าชื่อเก่าเนี่ยมันเขียนนอนเอนวอแหวนแมนกะสสาราพพาลาลิงซึ่งมันมีคำว่าศพอยู่กลางชื่อก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ดีแล้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยไปหาพระแล้วก็เปลี่ยนครับเกิดวันจันทร์ที่15 มกราคม 2539ครับเชื่อครับเพราะว่าชื่อผมชื่อเก่าก็ไม่มีนะสลับชื่อใหม่ก็ไม่มีมีพี่น้องทั้งหมด3คนครับผมเป็นคนสุดท้องมีพี่สาวพี่ชายแล้วก็ผมพิกตอนเด็กนะฮะก็จะมีแบบทั่วๆไปเด็กๆทั่วๆไปอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแกล้งห้องอื่นอะไรเงี้ยแบบห้องอื่นเรียนอยู่ผมก็ไปแกล้งโหลดแอปแบบปิดโปรเจคเตอร์ของห้องอื่นมาผมก็ไปกดปิดตอนนี้เขาเรียนอยู่แล้วก็เนียนๆอะไรเงี้ยคือแบบมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงร้ายแรงอะไรเท่าไหร่ก็แบบแกล้งๆขำๆอะไรเงี้ยครับนิสัยแบบว่ามึนๆนะครับเวลาทำผิดอะไรเงี้ยชอบตีมึนแล้วก็แบบว่าลืมๆไปอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะของรักของห่วงของผมนะครับที่นอนครับคือผมไม่ให้ใครขึ้นที่นอนผมเลยถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมรักมากๆคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นที่ส่วนตัวที่แบบไม่อยากให้ใครยุ่งเราอยากจะอยู่บนที่นอนของตัวเองเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงสุนัขครับพันปอมฮะชื่อมันนี่คำพูดติดปากอะครับถ้าแบบเวลาทำอะไรแล้วแบบไม่เป็นตามคาดอะไรก็บอกบ้าบออะไรอย่างเงี้ยทางในกลุ่มเพื่อนมันมี2ยุคอะครับถ้าก่อนจะเข้าวงการก็ไอ้หนูเพราะว่าตอนนั้นหน้ามันหนูมากก็บอกว่ายังไม่ตัดฟันด้วยอะไรเงี้ยก็แบบผมผอมหน้าแบบเล็กๆไอ้มันหนูถ้าแบบเข้าวงการแล้วก็จะแบบโอ้ยไอ้ดาราอะไรเงี้ยไอ้ดาราครับผลงานเรื่องแรกเรื่องสายลับจับแอบครับประมาณ5ปีกว่าๆครับคือเรื่องแรกคือเซ็นช่องปุ๊กก็ได้ลงเรื่องนี้เลยก็เล่นกับพี่บอยปกรณ์แล้วก็แพทริเซียกูดครับผมตอนนี้นะครับก็กำลังถ่ายทำเรื่องเก็บแผ่นดินกับเรื่องคู่เวรครับแล้วก็มีเรื่องนึงเพิ่งฟิตติ้งไปเรื่องเซอร์ไพรส์สายสตรองครับ yeah. ตอนนี้คือมันใกล้ปิดกล้องแล้วครับแต่ยังปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็รอให้เปิดถ่ายทำต่อได้ก่อนแต่ก็ใกล้ที่จะได้ชมแล้วล่ะครับเป็นไอดอลผมแล้วละกันพี่แบร์ครับณเดชครับผมคือผมก็ติดตามผลงานพี่เขาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปเจอที่ช่องด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะร่วมงานสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยครับใครเดียผมเป็น FC เขาด้วยลิซ่าอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าได้ร่วมงานก็คงดีครับผมสเปคของคนนะครับก็เป็นผู้หญิงที่แบบยิ้มง่ายแล้วก็ยิ้มสดใสอะไรประมาณนี้ครับคนดังอะครับก็ลิซ่าเนี่ยยิ้มกันโอ้โหยิ้มแล้วละลายเลยฮะครับโรแมนติกบางโอกาสละกันผมจะไม่เรียกตัวเองว่าแบบโรแมนติกจริงๆคือผมก็เป็นคนแบบเรียบๆธรรมดาอะไรเงี้ยแบบชีวิตทั่วๆไปแต่ถ้าบทจะมีอะไรพิเศษอะไรเงี้ยก็จะมีโรแมนติกนิดนึงไม่เยอะมากถ้าผมเป็นคนที่แบบไม่รู้จักใครเลยหรือว่าแบบเพิ่งไปเจอไงผมจะเป็นคนที่เงียบๆนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบรู้จักแล้วผมจะเป็นคนกวนๆซึ่งนิ่งๆเนี่ยบางคนก็จะมองว่าผมเป็นหญิงน่ากลัวอะไรจริงๆแล้วผมแบบไม่ค่อยพูดกับคนที่แบบเพิ่งรู้จักนิ่งๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบรู้จักจริงๆแล้วคือกวนฮะก็สัก8ละกันนิดนึงกวนๆหน่อยงานอดิเรกผมชอบออกกำลังกายครับแบบว่าอะไรที่มันแบบใช้แรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆอย่างที่ผมเสียเงินกับมันซะส่วนใหญ่มันเกี่ยวกับเรื่องที่ผมต้องใช้แรงหมดเลยอะไรเงี้ยผมแบบชอบการออกกำลังกายเวลาที่อินตอนนี้ปั่นจักรยานแล้วกันแต่ก็ยังไม่ได้ปั่น ครับชอบตาแล้วกันเพราะว่าแบบมันสื่ออารมณ์ได้หลายๆอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรก็ตามครับกลัวที่สุดในชีวิตกลัวมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงครับแล้วก็ทำอะไรที่แบบเราชอบเรารักไม่ได้เลย wow. ตัวเองเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่แบบมีความเรื่องมากในความชิลอะครับเหมือนรูปร่างภายนอกหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบสบายๆแต่จริงๆแล้วผมจะมีเล็กๆน้อยๆที่แบบเรื่องมากอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยใส่ดูชิลๆจริงแต่ถ้ามันยับนิดนึงผมก็รู้สึกแบบมันไม่ได้มันต้องเรียบนะจุดนี้อะไรเงี้ยเป็นคนนิ่งเดาอารมณ์ไม่ค่อยถูกแต่ถ้ารู้จักแล้วก็จะเป็นบอกโอ๊ยพูดมากว่าควรอะไรเงี้ยพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปนิวซีแลนด์ครับไปแบบขับเป็นรถทริปอะครับขับรถพาที่บ้านไปแล้วแบบมืดตรงไหนก็นอนตรงนั้นแล้วมีปลั๊กเสียบแบบนอนในรถยังไม่เคยไปแบบนั้นเลยจบไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของพลนะครับก็สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ของพลนะครับแล้วก็แฟชั่นเซตได้ในนิตยสาร L ฉบับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ฝากผลงานของพลด้วยนะครับเรื่องเก็บแผ่นดินแล้วก็เรื่องคู่เวรทางช่อง 3เร็วๆนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม